ก็จะมาฟังมุมมองจากของจริงอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำเกษตรจริงสอนคนจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับคงมีเรื่องให้คำแนะนำพวกเราได้เยอะเรียนเชิญคุณสุการครับครับเรียนท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับคือจริงๆแล้วไอ้ภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยโบราณบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับพอมาฟังท่านวิทยากรทั้งหมดปั๊บบอกไม่ต้องพูดอะไรแล้วทุกคนรู้เหมือนกันหมดแต่ไม่รู้จะทำยังไงกันนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยนะเรียนตรงๆเลยว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะเกษตรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมะมันตัวเดียวกันแต่ทุกวันนี้เราวิจัยนะว่ากรมกองต่างๆเรามากมายนะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีมากแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มหมดเก็บกันไว้อยู่ตรงไหนจนหาไม่เจอสุดท้ายทำงานวิจัยซ้ำของเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนกันงานวิจัยมันเหมือนกับทีสีของนิสิตนักศึกษาทีสีนักศึกษาเนี่ยสรุปแล้วเดี๋ยวนี้วันนั้นตกใจมีสมุดเล่มหนึ่งมีเงินให้ไปมีเงินให้ด้วยช่วยเอาแบบสอบถามไปให้เกษตรกรที่ทำวิทยานิพนธ์เดี๋ยวนี้ก็ส่งไปทำอบต.ส่งไปก็หมายความว่าณวันนี้ไอ้รูปแบบการศึกษาของเรานี่พึ่งพิงได้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายคนที่จบออกมาเนี่ยก็ตามที่พ่อแม่บอกหมดไปเป็นเจ้าคนในคนกันหมดนะอย่ามาทำไร่ทำนาเลยมันลำบากนะครับสรุปแล้วว่าณวันนี้เราจะทำอย่างไรต้องย้อนกลับมาว่าในองค์กรองคาพยพทั้งหมดที่เราคุยกันมาเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านพี่พลศิลป์แล้วก็ท่านเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราจะทำยังไงถึงจะเอานวัตกรรมความรู้ที่มันเป็นองค์นะไม่เอาเป็นความรู้เดียวๆละนะครับเอาไปให้พี่น้องเกษตรกรได้รับยกตัวอย่างที่ว่าพี่พลศิลป์บอกว่าเอ้ยต้องออกมาเลยไอ้ข้อ41ห้ามเผาเนี่ยจริงๆแล้วมีไหมไอ้กฎหมายห้ามเผามีมันมีอยู่แล้วห้ามเผาในที่โล่งแจ้งแต่พอถึงเวลาเผาไฟไหม้ฟางบ้านผมเต็มที่ผมไปจุดแล้วผมก็เดินเข้าบ้านตำรวจมาปั๊บใครเผาไม่รู้ครับก็แค่นั้นเองเพราะนั้นวันนี้ความรับผิดชอบต่างหากเราจะทำยังไงว่าออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยส่งต่อความรับผิดชอบให้ได้ว่าไอ้มาตรการ8หัวข้อใหญ่41ข้อไอ้ GAP เนี่ยมันต้องลำดับไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในหนังสือแต่เราต้องบอกกลับไปนะวันนี้เมื่อปีที่แล้วสวงานของสวกจำไม่ได้ไปบรรยายกรมการข้าวบอกเรามีงบอยู่140ล้านที่เอาไปทำงานวิจัยสุดท้ายผมมีโครงการ GAP มา130ล้านหายไปกับ GAP เกษตรกรออกไปนะ130ล้านออกไปใน GAP ผมก็โอ้คนมากเนาะในฐานะเกษตรกรถือว่ามากใช่ละเออเป็นการส่งเสริมเรื่อง GEP ให้ดีสุดท้ายได้ข่าวมาตอนหลังปั๊บข้าวเก็บเกี่ยวตากแห้งเสร็จแล้วขายแล้วใบ GEP ยังไม่มาใบรับรองมาตรฐานยังไม่มาแล้วก็หมายความว่าเราได้รับความเชื่อมั่นในภาคเอกสารภาคเกษตรกรมากกว่าข้าราชการแม้แต่ไม่มีใบ GEP ยังขายได้คล่องอันนี้คือต้องไปคุยนะว่าระบบของเราจะเชื่อมโยงระบบทั้งหมดได้อย่างไรเพราะนั้นณวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ทำแล้วเสร็จแต่บอกว่าในภาคส่วนต่างๆบอกว่าเราลองดูญี่ปุ่นเอ๊ะทำไมสหกรณ์เขาเข้มแข็งอันนั้นยกให้ญี่ปุ่นเข้าไปเกาหลีไต้หวันว่าเข้าไปสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์นี่แก้อย่างเดียวถ้าจะล้มสิงคโปร์นะขุดคอคอดกระถ้าขุดคอคอดกระนี่จบเลยทำกันไหมนะมันเป็นเรื่องที่เราจะแก้เป็นเรื่องเพราะนั้นในเรื่องของเกษตรประเทศไทยอย่าไปเรียนแบบใครเอาดูอย่างเขามาเอาเยี่ยงพี่พลศิลป์บอกว่ากดซ้ายกดขวามันมีของมันอยู่เรื่องซ้ายเรื่องขวาณวันนี้ของเราสุดท้ายบ้านเราเองเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎกลางอ่ะมันไม่มีสแตนดาร์ดกลางที่ยึดถือปฏิบัติณวันนี้บอกว่าเรากำลังจะวางกฎหมาย3เรื่อง3เรื่องนี้เรายังไม่เห็นพอเกษตรกรผมยังฝากท่านสภาเกษตรกรว่าไอ้เรื่องไบโอซิตี้ด้วยนะเอาเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นช่องทางเพื่อที่อะไรกำลังจะทำวีซ่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราที่ไปเป็นพืชเทคโนโลยีทำวีซ่าเดี๋ยวพอทำวีซ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาสปอร์ตค่อยว่ากันเพราะไม่งั้นต่อไปพอเราไม่มีกฎหมายเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันเข้ามาจากรอบทิศเราจะลำบากนะครับตอนนี้เราศึกษาทดลองทีนี้ผมเองประสบความสำเร็จได้เนี่ยเรียนอย่างนี้ครับผมอาจจะโชคดีกว่าพี่น้องเกษตรกรผมจบปริญญาตรีลาดกระบังเรียนสายวิชาชีพมา7มา3ปีไปต่อลาดกระบังปริญญาตรีอีก
อีก4ปีเป็น7เสร็จแล้วด้วยความภาคภูมิใจไฟแรงมากกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเลยล้มไม่เป็นท่าครับยังดีว่าตอนนั้นเรามีครอบครัวแต่ยังว่าไม่มีลูกไม่มีเต้ายังไม่มีค่าใช้จ่ายมากก็ยังกัดก้อนเกลือกินได้แต่หลังจากที่ทดลองทุกอย่างเอาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปลองนะทำอินทรีย์เพียวๆเลยแทบจะเข้าสันติอโศกจริงๆตอนนั้นแทบจะเข้าจริงๆอยากจะเข้าไปเรียนรู้ว่าสันติอโศกเขาอยู่กันยังไงนะครับเอ้าหลวงพ่อท่านบอกว่าเอ้ยเองอยู่วัดอยู่แล้วไม่ต้องถึงงั้นนั่นหรอกนะครับเอ้าฝ่ายอีกพวกนึงจะพาไปธรรมกายเออโอ้โหธุรกิจจ๋ากับนิเวศนะฮะอยู่คนละฝั่งและสุดท้ายเลยอยู่ตรงกลางๆก็เลยลองไปทำดูโดยใช้ปฏิวัติด้วยฟังเส้นเดียวเป็นเป้าหมายเพราะว่ามันเป็นเกษตรธรรมชาติลองทำดูแล้วมันไม่ใช่เพราะอะไร5ปีนะครับกว่าวิเคราะห์เสร็จเพราะว่ามาซาโนบุฟูกุโอกะมีเงินบำนาญกินแต่สุกันไม่มีบำนาญฟูกุมาซาโนบุฟูกุโอกะจะทำอะไรก็ได้ในที่ดินของเขาจะเก็บกินยังไงก็ได้แต่สรุปแล้วพอดูมาซาโนบุฟูกุโอกะแล้วโอลมพัดก็ปลิวเพราะเขาเป็นสติอโศกพร้อมบางกำลังเขาไม่สามารถจะสู้กับโลกได้สุดท้ายถึงได้เข้าใจว่าเราไม่สามารถจะเอาอย่างใครได้แต่เอาเยี่ยงได้ก็เลยปรับนะครับมาเริ่มทำใช้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยเคมีเรื่องยาเคมีเรียนรู้ให้หมดที่เคยท่องๆมาเอามาสังคายนาใหม่หมดจนเข้าใจว่าไอสารเคมีที่สังเคราะห์ขายมามันก็มีทั้งเคมีอินทรีย์กับอนินทรีย์เคมีเริ่มวิเคราะห์ว่าในโลกเรามันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองคือเรื่องอนินทรีย์กับเรื่องอินทรีย์ทุกอย่างเป็นเคมีหมดเลยก็เลยมาเอ๊ะแล้วทำไมเขาพูดว่าเกษตรอินทรีย์ดีที่สุดก็วิเคราะห์ต่อบอกว่าสุดท้ายแล้วเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาในมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ของ EU ก็อย่างนึงอเมริกาก็อย่างนึงญี่ปุ่นก็อย่างมันก็จะมีข้อยกเว้นของมันอ๋อสรุปแล้วถ้าทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากใช้ปุ๋ยเคมีเป็นตัวเป็นเอ๊ะมันใช้ได้ในที่นี่แต่ที่นี่ใช้ไม่ได้ก็สรุปแล้วก็คือนิยามใครนิยามมันอ่ะเริ่มปฏิต่อที่จะเข้ามาตรฐานอย่างท่านบอกว่าทั้งตำบลเนี่ยมีได้รับมาตรฐานปั๊บผมก็ไปศึกษาเรื่องของไอโฟมออร์แกนิกไทยแลนด์ก็ไม่ได้ต้องเข้าไอโฟมอ๋อพันธะสัญญาต้องจ้างเขามาออกใบรับรองให้พอเขาออกบอกใบรับรองให้โอ้ยเชื่อกันหมดนะครับก็โชคดีอีกที่ได้อยู่กับไอ้โลกสังคมที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จ้างผมไปดูแล12ไร่เดือนละ 20,000 แค่ไปดูแลนะฮะปลูกพืชทั้งหมด36ชนิดก็ถามว่าเอ๊ะทำไมปลูกแค่20-30 ต้นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เช็คเอาแค่ไอ้แปลงตรงเนี้ยไอ้9ไร่10กว่าไร่เนี่ยนะ9ไร่10ไร่เนี่ยเป็นแปลงไอโฟมเช็คเสร็จแล้วถึงเวลาส่งตลาดไทย4มุมเมืองแล้วก็มาคัดส่งนี่คือธุรกิจคนที่เขาทำธุรกิจอย่างนั้นก็ว่าเรื่องของเขาแต่ผมออกจากตรงนั้นเลยก็บอกว่าณวันนี้ถ้าเกิดตราบใดที่ทุกคนเขียนมาตรฐานออกมาเพื่อประโยชน์ตัวเองก็จะมีคนสวมประโยชน์ต่อก็เลยหันมาทำเรื่องเกษตรยั่งยืนก็คือว่าใช้เคมีอย่างถูกต้องใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องระบบปุ๋ยสั่งตัดของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมันก็พัฒนามาจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์นะตามค่าวิเคราะห์ดินนะเสร็จแล้วก็ความต้องการของพืชเข้ามาประบวกเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะหยิบยกเอาเรื่องต่างๆมาสุดท้ายเนี่ยกว่าผมจะเข้าใจบริบทของเกษตรตัวผมเองเนี่ย14ปีผมจบปีพ.ศ. 2530ล้มลุกคลุกคลานทำเกษตรธรรมชาติทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรจนเริ่มจากแค่30-40ไร่จน14ปีเนี่ยเข้าใจแล้วมีเรื่องที่ต้องสำหรับตัวเกษตรกรต้องรู้อยู่5เรื่องเรื่องที่1ต้องรู้ดินโดยละเอียดเรื่องที่2ต้องรู้พืชรู้สัตว์ต้องรู้น้ำเพราะเราจะมีแบ่งเขตชลประทานเขตน้ำฝนต้องรู้เรื่องน้ำโดยละเอียดนะครับเรื่องที่3ต้องรู้พืชรู้สัตว์จะเลี้ยงวัวต้องรู้จักวัวจะเลี้ยงควายต้องรู้จักควายจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต้องรู้จักเขาเพราะนั้นทุกคนนี่ก็รู้จักอยู่แล้วหมูก็คือหมูไม่ใช่ฮะควายก็คือควายวัวก็วัวแต่ว่าจีนิติกบ่งชี้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ยกตัวอย่างวัวกับควายเป็นสัตว์สี่กระเพาะรูเมนเรติคิวรัมโอมาซัมอโบมาซัมกินอาหารหยาบที่แทบจะไม่มีโปรตีนเท่าไหร่ 5-6% กินมากกว่านั้นท้องอืดตายบดเห็นไหมแต่ทำไมมันโตได้ใหญ่โตกว่าหมูอีกเพราะอะไรเจเนติกบ่งชี้ของมันก็คือว่ารูเมนหมักมันใช้โปรตีนจากแบคทีเรียสุดท้ายก็โรเมนเรติคิวรัมนะครับ
ขึ้นมาย้ายเอื้องลงไปกรองแล้วก็ไปหมักที่กระเพาะจริงเรื่องเหล่านี้มันเป็นระบบของมันเพราะนั้นแต่ว่าเกษตรกรไม่รู้เลยวัวกับควายเหมือนกันไหมไม่เหมือนวัวกินอาหารแค่ 10% ของน้ำหนักตัวประหยัดกว่าควายกินอาหาร 30% ของน้ำหนักตัวกินมากกว่าแต่ควายแล้งก็ไม่ผอมนั่นคือมันยืดหยุ่นกว่าในการที่จะเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่า 1. ดินต้องรู้ 2. น้ำต้องจัดการเป็น 3. พืชและสัตว์ต้องรู้จักรูปข้าวเห็นไหมออกมาแล้วชาวนาวันหยุดเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวผมทำมาตั้งเป็น10ปีแต่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นนวัตกรรมเพราะเราเข้าใจว่าพืชมันต้องการมอยส์เจอร์มันต้องการวอเตอร์เพียงแต่ข้าวมันเป็นพืชที่ทนน้ำขังนั่นท่านเองผักบุ้งเป็นพืชที่ทนน้ำขังเผือกเป็นพืชที่ทนน้ำขังผักกระเฉดเป็นพืชที่ทนน้ำขังแต่บอกว่าถ้าเอาปลูกผักกระเฉดบนที่บกได้ไหมปลูกได้ไหมครับได้แต่ไม่มีนมกลายเป็นผู้ชายหมดเลยนะแต่กินได้ไหมกินได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหากที่ว่ามันเป็นเรื่ององค์ประกอบที่เราต้องเรียนรู้กับมันดินน้ำพืชสัตว์ธาตุอาหารสารเคมีคำว่าธาตุอาหารสารเคมีเนี่ยแต่ทุกคนบอกว่าธาตุอาหารปุ๋ยเลยไม่ใช่นะปุ๋ยเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะปุ๋ยคืออะไรครับเพราะรู้ไหมอาจารย์สักการินจักรินรู้จักปุ๋ยไหมครับใช่ปุ๋ยคือพรทิพย์นาคหิรัญกนกนะฮะปุ๋ยคือธาตุหรือสสารใดๆก็แล้วแต่ที่ใส่ลงดินแล้วแตกตัวให้ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชบางคนบอกถ้าใส่แล้วเขียวใช่ปุ๋ยไม่ใช่ใส่แล้วเขียวเป็นปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยทั้งหมดเพราะเกลือใส่แล้วเขียวทางพันธะเคมีเกลือจะแตกเป็น NaCl โซเดียมบวกประจับกับอนุมูลของลบของดินผลักเอาไนโตรเจนออกมาพืชกินได้เช่นเดียวกับพืชตระกูลปูนไอ้พวกวัสดุตระกูลปูนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องธาตุอาหารสารเคมีมันมายังไงอะไรเป็นพิษไม่เป็นพิษณวันนี้พอบอกเกษตรอินทรีย์นิยามเกษตรอินทรีย์มาปั๊บปุ๋ยไม่ได้ผลทิพย์ห้ามเข้าเลยแต่จริงๆแล้วปุ๋ยอินทรีย์ก็แตกตัวเป็นไฮโดรเจนเป็นไนโตรเจนเป็น NPK เป็นฟอสฟอรัส P2O5 นะมีไนเตรตกับในแอมโมเนียมไอออนกับไนเตรตไอออนสุดท้ายมันต้องเป็นไอออนหมดเราต้องเข้าใจต้องทำความเข้าใจให้รู้ว่าต่อไปนี้ฟู้ดเซฟตี้น่ะมันมาได้ทางไหนบ้างยาเคมีทั้งหลายมันก็มีวันเวลาหมดฤทธิ์กินพาราก็ให้กินเท่าไหร่ฮะ2เม็ด4ชั่วโมงถ้าเกิดมันปวดต่อกินต่อได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันไม่ปวดก็ควรจะเลิกไม่ใช่กินต่ออีกนะเพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ใช่ยาแอนตี้ไบโอติกแต่พวกเรายังไม่เคยรู้เลยว่ายาพาราของเราเนี่ยเคมีไหมครับเคมีคนกินได้แต่เสือในบรรหารตายเสือบึงฉวากโดนเบื่อด้วยยาพาราเซตามอลมันเป็นพิษในกลุ่มหนึ่งแต่ไม่เป็นพิษกับอีกกลุ่มหนึ่งสารชีวภาพทั้งหลายต่อไปนี้เราต้องมาทำงานวิจัยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์อย่ามั่วบอกสารชีวภาพสารสกัดสมุนไพรไม่เป็นอันตรายมาดูสูตรผมนี่ตายเสด็จแค่ยางมันสำปะหลังพืชยางขาวข้นทั้งหลายบวกกับเหล้านะครับยาสั่งโบราณพลาสติกแอซิดไฮโดรเซนิกแอซิดบวกแอลกอฮอล์กลายเป็นไซยาไนด์แต่มันสลายได้ด้วยแสงแดดและความร้อนซึ่งเราเนี้ยมันต้องชี้แจงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรให้มันครอบคลุมเนี่ยมันต้องส่งต่อแต่เราจะส่งต่อได้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเห็นในหลายท่านบอกอาศัยปราชญ์ชาวบ้านผมบอกอย่าหวังปราชญ์มันน้อยเปรตมันเยอะอ้าวแบบเสียงหูบอกว่าเปรตเยอะหูจริงๆครับแม้แต่เกษตรกรดีเด่นที่รับวันพืชมงคลเนี่ยใครแข่งรู้ไหมครับผมถูกส่งสาขาทำนาไร่นาส่วนผสมสาขาไร่อ้อยพอส่งสุกันเข้าไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทุกอำเภอหยุดหมดเพราะเขาแข่งระดับอำเภอขึ้นมาสู้สุกันไม่ได้แน่พอขึ้นระดับจังหวัดปั๊บขึ้นไปอยู่ระดับภาคเจ็ดราชบุรีดีใจโอ้สุกันมาเราชนะแน่ภาคแข่งฮะสุกันไม่ได้แข่งแล้วเอาไหมสุกันถ้าบอกเอาปั๊บเป็นเรื่องเราต้องปรับภูมิทัศน์ต้องทำบัญชีย้อนหลังต้องผักชีต้นหอมต้องซอยให้ละเอียดแล้วโรยหน้าสรุปแล้วเท่าไหร่ฮะ7ภาค12ภาคแข่งกัน12คนเหลือคนเดียวเสียใจอย่าแข่งเลยครับยกย่องเชิดชูเกียรติไปเลยให้คนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยยกย่องเชิดชูเกียรติเข้าไปเลย
12ภาคให้เป็นในปีหน้าไม่ใช่คนนี้แล้วไงก็ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าให้เขาแข่งมาจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเสียใจสุดท้ายคนที่ได้มาผักชีเต็มๆไปทะเลาะกันผมทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงทำนาแบบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต้นทุนผม 2,800 บาทได้ผลผลิต74ถังต่อไร่ผมสามารถต่อยอดผลผลิตของผมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยขายเข้ากล้องแพ็กเกจิ้งสุญญากาศกิโลละ150บาทโอ้โหฉุนปื๊ดเลยผมเฮ้ยนี่มึงเอาเปรียบสังคมขนาดนี้เลยเหรอต้นทุน 2,800 ต้นทุนแค่โลละ4บาทเข้ากล้อง1โลมาจากข้าวเปลือกแค่ประมาณโล4ไม่ถึงโล6ด้วยแต่ถ้าเป็นข้าวสารนี่โล6เอาให้8บาทเลยให้ค่าแพ็คเกจจิ้งอีก10บาทเป็น18บาทให้ค่าอะไรอีกให้เป็น20บาทขายเท่าไหร่150นี่คือและโทษคนกลางอ้าวบอกจะไม่มีคนกลางบ้าไหมมึงจะอยู่คนเดียวเหรอคนกลางมีเธอแต่มีเป็นให้ทุกคนได้เท่ากันน่ะอย่าเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนใช่ไหมเพราะนั้นอัตหิอัตโนนาโถนี่สำคัญที่สุดต้องพึ่งตัวเองหวังอยากได้ดอกผลจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเป็นไงได้บุญซื้อบุญกันเจียวหมดอยากจะบอกว่าณวันนี้เราต้องทำเองทุกอย่างนะครับแต่ในภาคการเกษตรต้องแบ่งกันพุทธเดลัยแมนอินทูเดลัยจ็อบจัดคนให้มันตรงกับงานฝ่ายบริหารทำเรื่องของตัวเองให้ดีที่สุดฝ่ายนักธุรกิจเอาแต่พอประมาณณวันนี้เราต้องเข้าใจว่า4เรื่อง5เรื่องต้องรู้จักภาคเกษตรกร1ต้องเรียนรู้ตลาดควบคู่ไปกับพ่อค้า1 2 3 2นะครับต้องผลิตตามหลักวิชาการนะครับใช้วิชาการนะครับนะต่อไปนี้เราต้องเปลี่ยนจากวิชาการเนี่ยมันกว้างเกินไปต้องเปลี่ยนเป็นวิชาสวทชนี่ของเรานะนวัตกรรมองค์ความรู้ของเรานะขอสอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าวิชาสวกวิชาเกษตรศาสตร์จะเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่มันเป็นเรื่องทำมันไร่หนึ่งให้ได้สัก16ตันอย่างเงี้ยข้าวโพดตอนเนี้ยมันทำอยู่ไร่ประมาณ800ถึง 1,000 กิโลต้นทุนประมาณ 4,500 ให้เหลือสัก 3,000 ทำได้ไหมก็ต้องมาคุยอย่างนี้ผลผลิตมันยิวมันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะลดต้นทุนเพราะนั้นมันจะเป็นวิชาที่เฉพาะขึ้นมานี่หน้าที่ของรัฐนโยบายต้องทำแล้วหลังจากนั้นนักธุรกิจต้องทำต่อโอดโอยแล้วตอนนี้เพราะอะไรแบกข้างล่างนะแบกข้างล่างแล้วเราดึงข้างบนอีกเพราะเราสู้กับต่างประเทศถ้าเขาบอกว่าไม่คือจบที่ใครจบที่ท่านพวกผมไม่เกี่ยวนะข้าวโพดน่านก็ไม่เกี่ยวแล้วเพราะอะไรท่านเอาไปแล้วแต่ขายไก่ไม่ได้ไงมันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะวันนี้พวกเราขาดภาคส่วนของความรับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นเรื่องของตัวเกษตรกรเนี่ยเราต้องสร้างเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษทำนาตอนนี้ไม่ยากเลยครับถ้าเรียนรู้เรื่องตลาดนะทำนาถูกหลักตามหลักวิชาการนะข้าวในโลกนี้จะใช้ข้าวสารกันอยู่470ล้านตันมีที่ไม่พอต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกินบ้านเราเกิน10ล้านเวียดนามเกิน6ล้านแปะ7ล้านบ้านโน้นเกินเท่านี้วันนี้เท่านี้27ถึง30ล้านเราสามารถทำให้ข้าวในโลกนี้แพงได้ทั้งหมดโดยประเทศไทยคนเดียวนะลดจาก70ล้านไร่มาปลูกแค่60แพงหมดเลยยางพาราเมื่อก่อน120มีเท่าไหร่10ละ9ล้านไร่ท่านบุรีรัมย์ท่านพรึบขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวนี้กลายเป็นกี่ล้านไร่ดีไหมครับดียางพาราดีเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องทำยางใหม่อันไหนไม่เหมาะสมในการกรีดยางปั๊บรัฐไปดูแลสิปลูกไม้ป่าเสริมเลยฮะได้ป่า25ปี25ปีตัดยางได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการกรีดน้ำยางมาเป็นรายได้โดยจะทำรายได้อย่างอื่นขึ้นมายังไงโดยกรมป่าไม้เข้าไปจับคุณไม่ต้องไปทำงบปลูกป่าไม้อุดหนุนเลยปีละแล้วก็เอากล้าไม้บังคับแล้วใช้คาร์บอนเครดิตเข้าไปช่วยดึงตรงไหนที่เข้าไปให้เขามีรายได้ทำให้เขาปุ๊บเราสามารถจะเสถียรราคาได้แต่ณวันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องอย่างอุดหนุนอย่างเดียวพันหนึ่งก็เสียณวันนี้ผมบอกถ้าผมเป็นเจ้าของประเทศเป็นพ่อบ้านผมจะไม่อุดหนุน 1,000 ต่อไร่ของยางของข้าวของอะไรที่อยากได้ผมจะไม่อุดหนุนแต่จะหาวิธีอื่นเรื่องที่2จะเป็นวิธีอย่างที่พี่ว่าทำ GAP สิทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เสร็จแล้วจะให้ตามนี้ไม่จะให้อย่างนี้เรื่องที่2แก้ปัญหาภัยแล้งตอนนี้อีกใกล้ 6,000 กว่าล้านใช่ไหมเฉพาะที่ไม่เขตชลประทานนะครับก็บอกว่าให้ทำโครงสร้างประมาณสัก
ให้เป็นแรงงาน 51% 50กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้มัน50 50.5 กันที่เหลือไปทำโครงสร้างก็จะไปทำโน่นทำนี่กันทำนี่นะทำนี่สาธารณะนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่ให้ทำเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีมรรคผลเกษตรกรที่ไปทำมันไม่ได้งานได้แต่เงินไปไงเอาไปหวดหญ้าหญ้าหน้าแล้งเดี๋ยวมันก็ตายไปหวดทำไมใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าอยากให้เงินกระแสสุดท้ายไปดูที่ตัวสุดท้ายคือ GDP ไม่มีประโยชน์ณวันนี้มันต้องรู้จักหยุดผมบอกว่าโลกนี้มันแก้ไม่ได้มันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นะผมถ้าแก้ได้พระพุทธองค์แก้เสร็จเมื่อ 2,600 กว่าปีไปแล้วแก้ไม่ได้ 2,600 กว่าปีณวันนี้ก็ยังมีบัว4เหล่ายังมี4เหล่านะเดี๋ยวนี้มันมีเหล่าที่5อีกเพราะว่าขึ้นมาปั๊บกะลามันอยู่ดันไปขึ้นในกะลานะฮะม้วนเน่ากลายเป็นโรคภัยกอบัวก็คือกลุ่มที่กำลังมองไม่เห็นถึงคุณธรรมของการค้าขายหรือระบบทั้งประเทศเนี่ยไอ้พวกที่ช่อฉนทั้งหลายนะครับไอ้พวกนี้เป็นตัวที่ถ่วงทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนสักเมื่อรุ่นอยุธยานะประหารครับถือว่ากบฏคนที่ถ่วงชาติถ่วงความเจริญถือว่ากบฏต้องประหารเพราะนั้นในส่วนของภาคเกษตรพัฒนาไม่ยากอย่าเอาแบบอย่างเอาอย่างคนอื่นมาพัฒนาแล้วจะต้องมีวีโก้มี4ประตูอย่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าต้องมีอย่างเขาณวันนี้คนตายมากขึ้นไหมครับตายมากขึ้นไหมอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นไหมมากขึ้นคนตายมากขึ้นแต่ลองคิดเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเพราะจำนวนซ้ำคนที่มีรถมันมากขึ้นก็เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นคนตายมากขึ้นรู้สึกว่ามากขึ้นแต่ตายเท่าเดิมนะเท่าไหมครับใครตาย2ครั้งมั้งเท่าเดิมแต่เรากำลังมองว่าเรากำลังเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับอันอื่นครับอย่าลืมว่าบ้านเราเองเนี่ยเกษตรกรเยอะมาก22ล้านนี่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับ22ล้านมีแรงงานอยู่16ล้านแต่แรงงานจริงๆอยู่แค่ประมาณสัก10ล้านนั่นนะอีก6ล้านจะเป็นเนี่ยที่นั่งๆยังเรียนไม่จบกันมั่งอะไรพวกเนี้ยนะที่ไปทำงานบ้านมั่งสุดท้ายก็พ่อแม่ก็บอกให้ไปเป็นเจ้าคนนายคนเรียนให้สูงๆพอเป็นเจ้าคนนายคนนายคนหมดสุดท้ายก็พ่อแม่เนี่ยพึ่งลูกๆพึ่งได้ทุกคนภาคเกษตรกรนะภาคการเกษตรเนี่ยลูกๆพึ่งได้ทุกคนพึ่งพ่อแม่ได้ทุกคนลูกๆทุกคนเลยนะเพราะพ่อแม่กำลังขายวัวส่งควายเรียนกันนะฮะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายส่งควายเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ยังโง่เพราะอะไรไม่รู้ว่าตัวเองกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการกลับไปนี่ไปอยู่โลตัสนี่ผมดึงกลับมาเนี่ยลูกสาวนี่เพราะอะไรกำลังจะสอนให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีอาชีพของคุณแต่คุณอย่าเอามาตรฐานอื่นมาจับกับตัวเองความเป็นเกษตรกรเนี่ยงานเท่ากับแรงคูณระยะทางงานเท่ากับแรงคูณระยะทางเกษตรกรไม่ต้องไปตีกอล์ฟไม่ต้องเข้าฟิตเนสเกษตรกรสุขภาพดีสสส.บอกไม่ใช่การทำงานมันเครียดก็มึงก็อย่าเครียดสิทำงานทำไมต้องเครียดผมตีกอล์ฟที่บ้านสบายมากยกคณาครับโอ้โหเข้าลายเป๊ะยกคณาโยนมันมีความสุขกับงานนะครับเพราะฉะนั้นบอกร้อนแดดอ้าวแดดนี่ฝรั่งมันตากันแท้ๆเราเสือกหลบฝรั่งมาตากแดดมาเฉพาะมาตากแดดฝรั่งมาประเทศไทยคนไทยหลบแดดต้องโบท็อกมะเร็งไม่ว่าใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้ต้องปรับทัศนคติใหม่ว่าภาคการเกษตรเป็นภาคที่อยู่ดีมีสุขที่สุดขอย้ำ ผมอยู่ในภาคเกษตรนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดผมผลิตข้าวปีละ200ตันหมายความว่าผมเลี้ยงคนได้ปีละเกือบ300ครอบครัวเพราะ1ครอบครัวอยู่ประมาณ 2.9 คนเกือบ300ครอบครัวนะครับแสดงว่าศักยภาพของเกษตรกรในประเทศไทยสูงมากแต่เรากลับมองข้ามหมดณวันนี้ถ้าเราจะสู้กับประเทศใดๆในโลกสู้ได้ตลอดเพียงแต่ว่า1 2 3ต้องทำหน้าที่ตัวเองเกษตรกรพ่อค้ายี่ปั้วสาปั้วอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตามระดับและทุกคนต้องรู้เท่ากันอย่างที่ผมเรียน1ต้องเรียนรู้เรื่องตลาดร่วมกันทั้งระบบ2ต้องใช้หลักวิชาการทำการผลิตใช้2หลักนี้แล้วปั๊บสิ่งที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเซคูริตี้ก็แล้วแต่ต้นทุนต้องถูกต้องอินเทนซีฟฟาร์มผลผลิตต้องสูงคุณภาพต้องดีถ้าทำได้3อย่างนี้เกษตรกรไม่พึ่งใคร
รัฐก็ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอุดหนุนไม่ต้องจำนำให้ตัวตลาดให้ดีมานด์ซัพพลายมันสมดุลกันเองเพียงแต่รัฐต้องมามองว่าไอ้470ล้านเราจะกำหนดจาก70ล้านไร่ให้เหลือสัก60ได้ไหมอย่าให้ตัวหารมันทำความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นบ้านเราเฉลี่ย68ถังเพราะมันเอา70ล้านไร่หารแต่ถ้าเราทำสัก70สัก60ล้านอยู่ในเขตชลประทานใกล้เคียงเลยใช่ไหมฮะที่สามารถจะทำได้เราจะขึ้นไป 80-90 ถังต่อไร่ไม่ได้ขาดแต่ต้นทุนพอผลผลิตเราสูงปั๊บต้นทุนเราต่ำปุ๊บเราสู้ได้เราสามารถจะขายสู้ได้สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยภายในประเทศมันก็ไม่ต้องมาอุดหนุนกันมากณวันนี้เรากินข้าวหอมมะลิภายในประเทศโลเท่าไหร่ครับ35บาท40บาทนะครับขายต่างประเทศพอๆกันนะน้ำตาลเรากินในประเทศ23บาท25บาท28บาทแล้วแต่ลำดับต่างประเทศไม่ถึง10บาทมั้งส่งออกนะครับมันอะไรไม่รู้เรื่องของเขาแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องขายครับไม่ขายเป็นภาระข้าว10ล้านตันทุกปีเป็นภาระต้องขายครับไม่ขาย2ปีโอ้โหเต็มโกดังเลยภาระมากมายมหาศาลกระสอบละกระสอบ2บาทตันนึง20นะตันนึง20บาทเนี่ยรัฐบาลยังต้องจ่ายอยู่นะครับข้าวเกษตรกรที่รัฐบาลรับมาเนี่ยเป็นภาระทุกปัจจุบันเนี่ยท่านช่วยอยู่ด้วยนะทุกคนในประเทศนี้ทุกภาคส่วนต้องเป็นภาระอยู่เพราะต้องจ่ายเขาแล้วถ้าขายหมดเมื่อไหร่เพิ่งจะได้ไป 300,000 ใช่ไหมครับอุดหนุนเพิ่งประมูลไปได้ยังอยู่อีก17ล้านเปลี่ยนเอามาทำสาโทกินกันทั้งบ้านเลยไหมเมากันนะเอามาทำอาหารสัตว์ได้ไหมพี่พลไม่ได้ไปกระทบข้าวโพดเขามีอยู่แล้วนะทุกอย่างมันต้องมาสร้างว่ารัฐจะต้องกำหนดโซนนิ่งครอปปิ้งนะทำโซนนิ่งบอกให้เห็นชัดแล้ววางครอปปิ้งฤดูกาลอย่างที่พี่บอกว่าไออะไรที่มันขาดในเขตไอ้30ล้านไร่ที่ชลประทานไม่เคยถึงหน้าแล้งมาทำข้าวโพดได้ไหมมาทำถั่วเหลืองได้ไหมทำพืชหลังนาทำพืชเหลื่อมฤดูอย่างเงี้ยมันเป็นวิชาการที่ว่าราชการต้องมาคิดร่วมกันแต่ณวันนี้ราชการมันมีหลายกรมพอหลายกรมปุ๊บกลิ้งเยอะแล้วชนกันถ้าแบนจะไม่ค่อยกลิ้งต้องเปลี่ยนเป็นจากกรมเป็นแบนนะครับก็จะเป็นกระทรวงแล้วก็เป็นแบนนะครับเพราะเป็นกรมแล้วก็จะกลิ้งชนกันเสร็จแล้วก็มีกองอีกกองเอาเยอะกันหมดเลยมีตัวหัวหน้ากองนะครับกองก็อยู่นั่นแหละเพราะนั้นต้องปรับใหม่ปฏิรูปใหม่เลยโครงสร้างระบบราชการไม่ดีไม่ต้องเอาไว้เอาเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจริงๆเอาเข้ามาแล้วให้เงินเดือนให้คุ้มค่านะครับแล้วทำงานนี่กะว่าทำไปได้อายุ50ปีขอ early retire เลยเพราะเงินพอแล้วคนใหม่เข้ามาทำณวันนี้ต้องอยู่ยัน60พอ60ปั๊บโอ้ยจะเกษียณแล้วก็อยู่ๆไปให้ครบๆมันอยากให้เขาเลี้ยงหลานได้แล้วให้ไป60เนี่ยไปเลี้ยงหลานเลี้ยงเลนนะครับก็ต้องพัฒนาในเรื่องของหนึ่งวิชาการส่งต่อไปยังพี่น้องเกษตรกรโดยเป็นสายงานต้องระบบนักวิชาการต้องเป็นระบบต้องปฏิรูปหมดนะครับในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆฝากนิดนึงณวันนี้งบประมาณเราก็น้อยอยู่แล้วอย่าไปแก้เรื่องไอ้นิกมาร์เก็ตไม่ต้องไปแก้เท่าไหร่ไม่ต้องไปทำเท่าไหร่เอาแมสมาร์เก็ตทั้งหลายจัดการให้ได้เรื่องปัญหาใหญ่ๆเรื่องข้าวเรื่องข้าวโพดเรื่องมันไปจัดการเพื่อจะเอาวอลุ่มใหญ่ๆไอ้น้ำมันรำข้าวมันต้องไปทำหรอกนะครับมันไปทำแล้วมันไม่ต่อยอดรำมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่มูลค่ามันมากจริงแต่มันไปแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูที่เรื่องปุ๋ยนี่เรื่องยาเคมีที่จะทำให้มันปลอดภัยสกัดสารตัวไหนที่มันเป็นแบรนด์ไทยอะสะเดาอย่างเงี้ยเอาให้กระหึ่มโลกเลยนะครับมารุมอย่างเงี้ยนะครับเอาให้กระหึ่มลองมาทำตรงนี้แล้วก็ให้มันอยู่ในกระแสที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเพราะว่าสะเดานี่ไม่ได้มีความหมายนอกจากยอดสะเดากับน้ำปลาหวานกับกุ้งเม็ดสะเดานี่มีมูลค่ามหาศาลลองมาทำดูเพราะว่าเกษตรกรที่หยุดทำนาหน้าแล้งเนี่ยกวาดเม็ดสะเดาตอนนี้โลละ10กว่าบาทนะครับแต่พอไปบดเสร็จปั๊บ120สะเดาไทยแต่คนยังไม่ใช้ส่งออกนอกคนไทยไม่ใช้ทำไมมาตอบโจทย์เรานี้ให้ได้เพราะว่าเกษตรกรที่เก็บสะเดานี่ช่วงประมาณแค่ครึ่งเดือนเองเก็บพรึบเลยนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะเริ่มแก่นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ไกลเกินตัวหรอกเพียงแต่ว่าเรายังคิดต่างทำต่างไม่ร่วมมือกันทำเท่านั้นเองครับครับผมครับก็ชัดเจนนะครับเป็นปราชญ์นะครับไม่ใช่อีกปอหนึ่งนะครับก็ท่านก็ได้ผมว่าเป็นปราชญ์
พราะว่านั่งตรงนี้เนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมได้ยินสอนเคมีผมได้ยินสอนฟิสิกส์ผมได้ยินแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเดินทางการเดินสายกลางผมคิดว่าตรงนั้นสำคัญมากนะครับเน้นเรื่องไม่สุดโต่งนะครับจากประสบการณ์สอนให้ไม่สุดโต่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นตัวอย่างยิ่งนะครับพูดกันเหมือนกันหมดพวกเราก็คือเรื่องคุณพรศิลป์บอกว่าเรามีปัญหาบูรณาการแต่ทุกคนบอกว่าต้องเชื่อมโยงนะครับต้องเชื่อมกันแล้วก็ชอบอีกอันหนึ่งก็คือลดการแข่งขันเพิ่มความร่วมมือนะครับลดการแข่งขันเพิ่มความร่วมมืออย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยงนะครับต้องไปตี definition ตรงนั้นให้ดีๆนะครับว่าตรงไหนหมายความว่ายังไงนะครับก็แล้วก็ให้ข้อเท็จจริงทำให้เราเห็นความข้อเท็จจริงหลายด้านแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญที่ในฐานะเกษตรกรที่จะต้องพึ่งตัวเองจะต้องรู้และเข้าใจอะไรซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญและสุดท้ายก็สอนนักวิจัยว่าเลือกทำงานที่มีผลกระทบสูงนะครับเวลาเรามีความหมายจำนวนคนเราไม่ได้เยอะนักนะครับต้องเลือกสิ่งที่มีผลกระทบสูง